ขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเลิฟทดลองวันนี้นะคะแขกรับเชิญนะคะโหน่ารักมากคุณโออนุชิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ถ่ายทำละครอยู่ครับเล่ห์ใบประการไม่ได้เป็นแฝดแต่ก็ในเรื่องเดียวกันเป็น3คาแรคเตอร์เพราะว่ามี3ยุคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราคิดไปเลยว่าแต่ละยุคเป็นตัวละครคนละตัวแล้วคาแรคเตอร์ประมาณไหนบ้างคะ3คาแรคเตอร์เนี่ยไม่บอกครับมันมีความสืบสวนนิดๆทุกตัวละครก็จะบอกไม่ได้ว่าคนไหนเป็นนวนิยายใช่ไหมคะเป็นนวนิยายครับใช่ต้องติดตามชมนะน่าดูน่าดูขอบคุณครับเพราะว่าเล่นแบบว่าหลายคาแรคเตอร์ด้วยเป็นแบบแนวแบบว่าเป็นย้อนยุคด้วยอ่ะใช่นี่ถ่ายไปแล้วครับปีนี้ได้ดูไหมไม่น่าจะแต่ปีนี้จะมีรายการชื่อว่าสู้เพื่อฝันเป็นแนวไหนคะตามหาเป็นรายการจากเกาหลีฮะเขาก็มาหาศิลปินแล้วก็เด็กไทยอ๋อเหรอใช่เพื่อที่จะไปฝึกเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกแล้วก็ไปเรียนที่เกาหลีนะเหมือนเป็นแบบลิซ่าอย่างเงี้ยเหรอคะแบ็คพิงค์เหรอโอก็จะเป็นเมนเทอร์แต่ว่าคะแนนของน้องๆเนี่ยไม่ได้อยู่จากโอดูจากคนดูทางบ้านแซ่บแน่หวังว่าอย่างเงี้ยโกอินเตอร์แล้วคนไทยโอเคต้องสนับสนุนนะเพราะว่าคนไทยเด็กไทยวัยรุ่นไทยเก่งนะเก่งจริงๆครับอ๋อวันนี้เราจะมาทำเผือกทอดครับจะให้ใครปอกโอขอลองปอกให้คุณโอปอกให้คุณโอทำเลยวันนี้เดี๋ยวกินฝีมือคุณโอเผือกชอบเผือกไหมเป็นเรื่องน่าสนใจชอบฟังมากกว่าชอบฟังคุณโออนุชิตนี่คือเข้าวงการเนี่ยคือเป็นแดนเซอร์ก่อนใช่ไหมใช่ครับเริ่มจากการเป็นแดนเซอร์ไทยตอนนั้นทาทายังพี่มอสไชน่าดอลส์ก็คือศิลปินดังๆอ่ะแต่ไม่ได้เป็นแดนเซอร์ให้พี่เบิร์ดเคยเล่นมิวสิกวิดีโอให้พี่เบิร์ดเป็นลูกคู่อะไรแต่ไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพยายามอยากเป็นแดนเซอร์พี่เบิร์ดมากแต่ตอนหลังๆพี่เบิร์ดเขาก็จะมีแดนเซอร์เป็นผู้หญิงเป็นหลักพอเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบเบิร์ดอยากเต้นอยากเต้นก็ไม่ได้เต้นคือเรียนมาชอบเต้นหรอหรืออะไรคะตอนเด็กอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าชอบเต้นฮะแต่ก็แค่แบบเวลาคุณครูบอกให้ไปแสดงบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกไม่อายก็ไปแต่มาชอบเต้นเพราะว่าดูไมเคิลแจ็คสันคือเราก็ครูพักรักจำดูไมเคิลแจ็คสันดูไมเคิลอย่างเดียวไมเคิลเป็นครูของโอฮะก็คือเราดูแล้วก็เต้นตามแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแกะท่าเอาเก่งอ่ะในสมัยที่มีวิดีโอมันก็จะแบบยากหน่อยแต่โอว่ามันดีกว่าสมัยนี้นะสมัยนี้เขาก็ดู YouTube มันก็จะสกอร์ยากกว่าแล้วอยากเล่นแบบว่าบทไหนบ้างส่วนใหญ่โออนุชิตจะได้รับบทยากๆนะบทดราม่าต้องคุณนะส่วนใหญ่บทที่มาถึงมันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะก็ไม่ยากบางทีเราทำอะไรที่เราถนัดเราก็จะรู้สึกไม่ยากแต่ว่าพอไปเล่นบทตลกหรือบทธรรมดาก็อาจจะยากกว่าพี่โอมันดูไม่ธรรมดาไปขอธรรมดากว่านี้หลายเทคจังโอก็จะรู้สึกทำไมมันยากจังวะก็มีเหมือนกันแล้วบทไหนที่เรายังอยากเล่นอีกไหมอ่ะมีครับโออยากเล่นเป็นแบบออทิสติกหรือผู้พิการทางสมองนิดๆ I am Jam หรออะไรประมาณนี้หรือก็โอเคเขาถามตอนนั้นอยู่ Exact เขาก็ถามอยากเล่นบทอะไรอยู่อยากเล่นเป็นคนใบ้ใช้ภาษามือต้องทำซับไตเติ้ลอีกเนี่ยไหมเหนื่อยลำบากแต่โออยากเล่นเป็นคนใบ้มากเคยจะไปเรียนภาษามือด้วยนะมันยากนะมันยากอยู่นะใช่ครับเพราะเวลาเราโมโหเรายังพูดหรืออะไรได้นี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเจ๋งอ่ะอันนี้ก็ยากมากจากประสบการณ์นะครับคือเมื่อก่อนอย่างเรื่องมาริลามันมีฉากเลิฟซีนแล้วเราต้องเลิฟซีนกับเวียกับคุณเวียนะฮะแต่ความยากมันคือการแสดงทุกอย่างมันต้องจริงไงพยายามต้องรู้สึกจริงเวลาโมโหเวลาโกรธก็ต้องรู้สึกจริงไงสมมติเดินเข้ามาในห้องรู้สึกโมโหเราก็อาจจะเล่นแบบเข้าโมโหอันนั้นมันเป็นฉากที่เข้ามาในห้องแล้วมีความรู้สึกที่แบบอยากจะทำตอนนี้แล้วจะคิดอะไรอยู่หน้าห้องเพื่อให้รู้สึกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากฮะแล้วแบบมันเทคมันดูเธอไม่มีอารมณ์เลยบอกแล้วคุณต้องไปปลุกอารมณ์หลังกล้องหรือยังไงวะมันยากมากมันไม่มีทางมีอารมณ์ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็เลยทำให้เรารู้ว่า คนที่เล่นเลิฟซีนคือเมื่อก่อนโอจะรู้สึกว่ามันก็จะมีหนังที่แบบอาจจะฉายฉากเลิฟซีนเยอะหน่อยเราก็จะรู้สึกมันคงไม่ยากมั้งแต่พอลองเล่นเองแล้วก็กลายเป็นให้เกียรติมากเลยว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นบทที่ยากมากเลิฟซีนใช่ไหมใช่ครับบางคนมันไม่ถนัดไงมันก็จะยากอย่างที่คุณโอว่าแล้วบทบาทไหนที่เรารู้สึกโอ้ง่ายสบายมากเลยเวลาเราเล่นเราอะเป็นศพตายแต่ไม่ต้องซูมเป็นที่ท้องนะเพราะหายใจอยู่มีข่าวคุณโอ อนุชิตนะตอนนั้นเป็นข่าวที่บอกว่าอุ้ยตอนนั้นผอมมากเลยป่วยเปล่าอ๋อตอนเล่นเรื่องมาริลาครับทำไมอะเราทำคาแรคเตอร์ให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าพุ่มกับบอกว่าเธอในเรื่องคือเขาเป็นมะเร็งผ่านการคีโมมาแล้วทำทุกอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากได้ผอมๆหน่อยแล้วมันมีฉากที่ต้องเปลือยกายทั้งตัวเพราะจริงๆแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าไม่เปลือยกายเมคอัพมันก็ช่วยให้เราดูผอมได้เพราะฉะนั้นขอแล้วกันเธอจะลดได้สักกี่กิโลตอนนั้นโอ65โอก็บอกว่าสัก60ก็พอมั้ง5 กิโลแต่ไม่เอาแบบมีกล้ามนะเอาผอมเลยอ่ะเอาผอมที่ไม่มีกล้ามเพราะเธอป่วยแต่ยังต้องงดงามไม่ให้คนเบือนหน้าหนีอยู่ยังต้องงดงามอยู่ดูหน้ามองโจทย์ยากมากเลยอ่ะยากไปอะไรเงี้ยแต่โอก็ไปบอกทีครับเขาก็ให้ช่วยได้แบบอ๋อวิเก่งอ่ะเดี๋ยวเราทอดเลยกินเผือกกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณโอไม่ได้ทานมานานแล้วเมนูนี้ใช่ครับเดี๋ยวทำให้คือแฟนเก่าไม่ชอบไม่ชอบเผือกทุกอย่างที่เป็นเผือกไม่ชอบเผือกนางไม่กินแล้วแฟนเก่าไม่ต้องมาดูนะดูเดี๋ยวนางงอนอ๋อไม่หรอกครับทำไมอะเลิกกับเราทำไมเขาอาจจะรู้สึกไม่ได้ว่าเขายังมีผลทางใจเลยฉันก็ยังมีเอฟเฟกต์กันสิงั้นกลับมาเถอะฉันขอให้คืนดีณจุดนี้ดูแล้วเหมือนยำไก่ฉีกไงเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันนะคุณโอครับผมเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแฟนเก่าชื่ออะไรนะไม่บอกครับของเราเสร็จแล้วขอบคุณครับเราต้องชิมค่ะครับผมตอนนี้มีแฟนหรือยังคะตอนนี้ไม่มีครับจริงป้าโสดหรอโสดมาสักพักโสดมาสักพักด้วยโสดมาสักพักครับเหงาไหมช่วงแรกๆครับมันก็มีบ้างมันยังแบบเพราะว่าแฟนแต่ละคนก็จะมีกิจวัตรประจำวันที่ทำร่วมกันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยยุ่งๆมากๆก็จะเป็นแนวชอบเท็กซ์หากันแต่คนเนี่ยชอบคุยกันทั้งวันอ่ะแล้วเดี๋ยวโทรทุก15 นาทีโทรคุยอะไรครับเพราะฉะนั้นพอตอนที่เลิกกันใหม่ๆมันก็มีความแบบอยากโทรเพราะบางทีเราแค่อยากเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างอะไรมันก็ไม่รู้จะโทรหาใครโทรหาเพื่อนมากๆก็เมื่อก่อนก็ไม่เห็นโทรมาเล่าอะไรเขาเป็นคนชอบเล่าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์อะไรทำไมถึงต้องเลิกกันล่ะคะเป็นเรื่องใหญ่นะว่ามุมมองคนละมุมตั้งแต่แรกเลยไหมอ่ะไม่หรอไม่ใช่แล้วที่โอแก่กว่าเขาด้วยแหละฮะอายุห่างกันค่อนข้างเยอะด้วย10 ปีมันอาจจะมีแกลบตรงนี้เนาะที่มันเป็นแต่ก็ทำความรู้จักกันมาสักพักก่อนที่จะเป็นแฟนกันนะคุยกัน6 เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่ว่าต่อให้เขาเด็กแต่ว่าเขาก็ดูว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เพราะเราจะไม่ชอบความน้องแงงสมมติพูดแล้ว2 ทีแล้วยังแบบทำอีกอะไรมันเหนื่อยวะหรืออะไรเงี้ยหรือก็ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ยังต้องให้เราสอนได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่พอคบกันไปแล้วทัศนคติอาจจะแบบมุมมองความคิดบางอย่างเพราะเรื่องบางเรื่องโอว่าต้องรอให้อายุถึงอ่ะถึงจะเข้าใจบางทีเขาก็จะไม่เข้าใจแล้วก็อย่างบางทีโอบอกว่าเขาเลือกที่จะมองข้อเสียเราเป็นข้อใหญ่อ่ะแต่เราเลือกที่จะมองข้ามข้อเสียไปก่อนอย่างโอจะมีวิธีสมมติโอไม่ชอบคนขับรถไม่เปิดไฟเลี้ยวอย่างเนี้ยเตือนหลายทีแล้วก็ยังไม่เปิดเนี่ยโอจะแก้เดี๋ยวกูโอขับเองไม่ได้เดี๋ยวโอขับเอง ก็ทุกครั้งโอก็จะขับรถเองแทนเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดกับเรื่องเดิมๆโอบอกเนี่ยมันคือวิธีแก้ปัญหาท้ายที่สุดถ้าจะคบกันยาวๆอยู่ต้องเลือกวิธีจะอยู่กับคนนั้นให้ได้อาจจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนวิธีคิดโอบอกถ้าเป็นแฟนเป็นเพื่อนโอเนี่ยมี VIP card คือทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะอยู่เป็นแฟนอยู่เป็นเพื่อนโอจะข้ามตรงนั้นไปได้โอก็อยากให้อยู่ทำสิ่งเดียวกันอันไหนที่เป็นข้อเสียของเราแล้วว่าเราอธิบายแล้วอะมันพูดซ้ำอะคืออธิบายครั้งแรกแล้วยังไม่ทำอะยังอะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอันนี้หมายถึงข้อเสียของโอที่เขามองอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดมาแล้วแล้วมันก็มันเปลี่ยนความคิดมันยากนะครับยากเราก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันคือสิ่งที่เราเผชิญอะไรมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคบนานไหมอะคนนี้2 ปีนี่เป็นคนคบใครนานเหมือนกันเนาะเหมือนแบบคบเป็นปีๆตลอดเลยเนาะตั้งแต่ตอนนู้นที่เราเจอกันน่ะเคยคุยกันเรื่องนี้แบบเป็นคนคบใครแล้วค่อนข้างนานครับเหมือนกันนานสุดเท่าไหร่8 ปีกว่าๆเกือบ9 ปีโอ้อันนั้นเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะใช่เนาะมันเหมือนแบบผูกพันน่ะที่ของโอจะแบบพอเริ่มคบนานๆโอจะรู้สึกว่าโอชอบเหมือนกับแค่รู้ว่าเรามีกันและกันแต่ว่าติดเพื่อนไงบางทีก็แบบแต่เขาจะเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวแล้วเป็นแบบนี้ไอ้อยู่แล้วมีแฟนแล้วเหมือนอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวดีกว่าไหมอะไรเงี้ยพอคุยเรื่องนี้กันหลายๆครั้งแล้วโอก็ดูไม่ปรับปรุงตัวแล้วเขาก็เลยแบบงั้นก็เลิกกันไหมล่ะโอก็จะรู้สึกว่าถ้าคนพูดแบบนี้ต้องคิดมาดีแล้วนะเขาต้องคิดแล้วล่ะก็แล้วแต่โอเคารพการตัดสินใจกลายเป็นแบบเขาก็เขาก็ไม่ง้อเลยเหรอโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอผิดที่โอไม่ง้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าโอเคารพการตัดสินใจอ่ะยูแก่กว่าด้วยอ่ะยูก็น่าจะคิดมันดีแล้วหรือเปล่าอะไรพี่บอกว่ามันหมดนะหมายความว่าเวลาคนการที่เราจะเลิกกับใครสักคนอ่ะมันหมดแพชชั่นแล้วอ่ะเหมือนมันไม่เสน่หาต่อกันแล้วอ่ะแต่โอยังเสน่หากับเขาในแง่ว่าโอรู้สึกดีที่ยังมีเขานะคือต่อให้เราไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เราก็รู้ว่ามีใครแบบนอนหรือยังกลับมาหรือยังอะไรเงี้ยแต่มันไม่พอสำหรับเขาใช่อาจจะอันนี้ไม่ได้โบยความผิดให้เขานะไม่โบยเรื่องจริงแล้วสเปคของโอเป็นไงคะชอบพูดคุยกันก่อนฮะคุยกันแล้วก็ค่อยว่ากันทัศนคติวิธีโพสต์ Facebook อ๋อเหรออุ้ยเป็นยังไงไหนพูดหน่อยสิอันนี้อยากรู้บางคนบอกว่าตัดสินคนจากวิธีโพสต์ Facebook ไม่ได้นะอะไรนะโอจะรู้สึกมันได้นะนิสัยคนเราตัดสินคนจากการโพสต์ Facebook เป็นยังไงคะสมมุติว่าเขาแซวกระแนะกระแหนกับคนที่ทำงานอาชีพเดียวกันสมมติเขามีการโพสต์ถึงเพื่อนร่วมอาชีพแต่ว่าแบบไปแซวเขากันแน่กันแหนอะไรเงี้ยก็แบบยูทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมอาชีพแล้วยังจะไปกันแน่กันแหนเขาในสิ่งที่พี่ก็รู้ว่ายูก็เป็นเราต้องไม่แซวคนอื่นในเรื่องที่เรายังกระทำไม่ดีอยู่เลยอะไรเงี้ยผมก็จะสอนเขาแล้วเวลาคนอื่นอีกหน่อยเขาเข้ามาด่าเราแบบแรงกว่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนที่แบบมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเขาแค่ระบายในที่ขนาดนั้นที่ของเขาซึ่งผิดหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่โอสุถ้างั้นเราก็ขออันเฟรนแล้วกันแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะฮะโอไม่อยากเห็นเขาแบบด่าทุกอย่างเลยโอ้รถเมย์ก็แย่วันนี้เข้าร้านกุชชี่พนักงานแต่เขาใช้คำหยาบอะไรเงี้ยเข้าใจโอจะอันนี้เข้าไปในเฟซบุ๊กตั้งแต่เช้าเห็นมึงด่าทุกอย่างเลยมันก็ทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายไปด้วยบางทีมันมีผลนะครับอย่าหรือว่าทะเลาะกับแฟนแล้วก็ไปว่าแฟนใน Facebook อ๋ออันนี้อีกเมื่อก่อนตอนคบกับแฟนคนล่าสุดเนี่ยเขาจะชอบเล่าพฤติกรรมโอในแง่ตลกให้เพื่อนฟังโอก็จะรู้สึกเขินแล้วก็แบบทำไมต้องให้เราเป็นตัวตลกในสายตาเพื่อนๆด้วยวะอย่างโอไปญี่ปุ่นแล้วโอไปเห็นต้นไม้อายุ1,000 ปีที่มันยังมีอยู่สวยแล้วเราก็รู้สึก1,000 ปีนี่คืออายุ 3,000 ปีไม่ใช่ 1,000 ปี 3,000 ปีแก่กว่าพุทธกาลเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้วมันยังคงยืนแล้วมันยังไม่ตายอย่างเงี้ยใช่แล้วโอก็ยืนแล้วโอก็ร้องไห้แล้วโอก็รู้สึกว่ามันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสงครามผ่านอะไรมาตั้งเยอะคือถ้ามันคุยได้มันคงมีเรื่องเล่าเยอะมากเขาก็รู้สึกขำมันคงเป็นพี่โอต้องร้องไห้กับต้นไม้แล้วเราให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หัวเราะโอก็แบบทำไมวะไม่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่เรารู้สึกได้อะมันไม่ใช่เป็นเรื่องตลกไงผมก็จะบอกเขาแหละว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ควรเอาเราซีเรียสกับเรื่องนี้เราจริงจังกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะนิดนึงมีอยู่จริงนะคะคนแบบนี้นะคะไม่บ้านะคนแบบไม่ได้บ้าค่ะรับยาแล้วเคยรับยา ช่อง 2ค่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพี่อ๋อมจะให้พี่เอเนี่ยทำของหวานทานโอเคนี่ช่วงหน้าค่ะสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมในช่วงเลิฟทดลองของหวานนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำเป็นเมนูไทยๆดั้งเดิมเลยแต่ว่าผมเพิ่งน่าจะเป็นการหยิบมาทำครั้งแรกในรายการเลิฟทดลองของผมเลยแต่ว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากนะครับผมชื่อว่ามันสำปะหลังเชื่อมตัวมันสำปะหลังเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดนะครับขั้นตอนการทำมันก็ง่ายๆเลยผมปอกเปลือกมันสำปะหลังแล้วนำไปต้มเขาในระดับหนึ่งก่อนให้เขาสุกมาในระดับหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเราจะตอนมาเชื่อมเนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วก็ตัวน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของตัวทำน้ำเชื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอตัวน้ำตาลทรายเขาละลายนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกะทิในส่วนนี้เราก็เตรียมตัวกะทิรอไว้ก่อนเลยเราไม่ต้องตอนที่เราเอาไปเชื่อมนี่นะครับเราไม่ต้องรอจนน้ำตาลเขาเหนียวแล้วค่อยเอาใส่ตัวมันสำปะหลังลงไปนะครับเราค่อยๆเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆให้น้ำตาลเขาค่อยๆงวดไปเรื่อยๆนะครับตัวน้ำเชื่อมผมที่เตรียมไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็นำตัวมันสำปะหลังที่ผมนำไปต้มไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับผมนำมาใส่เข้าไปเลยเรามาเตรียมตัวกะทิที่จะราดตัวเขาครับอันนี้เราอาจจะเติมตัวแป้งลงไปหน่อยก็ได้หรือจะไม่เติมก็ได้นะครับแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเติมแป้งลงไปนิดนึงตัวกะทิเราเดือดแล้วเราค่อยๆใส่เขาลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าเขาข้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรารอตัวมันของเราที่เราเชื่อมไว้เนี่ยสุกเรียบร้อยดีแล้วก็นำตัวกะทิมาราดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดท้ายหน้าตาจะเป็นยังไงครับสักครู่เดียวครับคีเอทไหมอยากให้ได้กลิ่นงาหอมมากครับใช่แล้วมีความเป็นญี่ปุ่นนิดๆเนาะมันสำปะหลังค่ะให้ซอสเลิฟอีสเหรอคะเลิฟอีสของโอ อนุชิตรักก็คือรักนะเหมือนมีคนบอกเวลาเรารักใครของสักคนเนี่ยหาเหตุผลไม่ได้หรอกมันมีซีนหนึ่งที่นางเอกบอกพระเอกว่าพระเอกถามว่านางเอกทำไมไม่ยอมรับรักสักทีอ่ะคุณหาเหตุผลให้ฉันสัก3ข้อซิว่าทำไมคุณรักฉันพระเอกก็คิดเขาตอบไม่ได้นางเอกก็ร้องไห้แล้วเพราะนางเอกบอกว่าจริงๆนางเอกก็คิดในใจว่าเพราะถ้าคุณตอบได้นั่นไม่ใช่ความรักแต่ว่ามึงรักกูจริงๆอะไรโอ้ชอบซีนนั้นมากเลยเราก็แบบเออว่ะจริงว่ะถ้าเรารักใครเพราะบางทีคนที่เรารักอาจจะไม่ใช่คนที่ดีมากนะแต่มันก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราคนไม่ดีถึงไม่สมควรถูกรักล่ะใช่ไหมไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นรักก็คือรักรักมันมีความหมายของมันอยู่แล้วก็จริงนะบางทีแบบว่าเอ้ยเรารักคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้หล่อนะแต่ทำไมรักเขาอ่ะข้อเสียเขาก็มีนะแยกรักกับหลงได้ไหมเราจะรู้ได้ไหมว่าอันนี้เราหลงอยู่ได้นะแปลว่าหลงจะอาจจะกลายมาเป็นความรักได้ก็เป็นไปได้กับคนเดิมเพราะรู้สึกคำว่าหลงมันฟังดูนิเกทีฟไงเพราะว่าช่วงแรกมันอาจจะยังแบบว่าเจอกันแบบรักแรกพบเจอหน้ากันปุ๊บรักเลยเป็นไปได้หรอได้สิจริงว่ามันหลงเปล่ามันอาจจะชอบไหมทำไมเรารู้สึกชอบอ่ะทำไมรู้สึกถูกชะตาจังวะถูกชะตาเพราะทำไม่ไหวแล้วต้องเข้าไปคุยอะไรเคยค่ะเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้กับคนบ่อยๆเราก็แบบเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับคนนี้อยู่เนี่ยเราก็ใกล้ทำเป็นเปิดกล้องคนนี้แหละเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนไม่อยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ก็กลับมาบ้านก็จะนึกถึงเรื่องแบบเฮ้ยทำไงดีวะนึกถึงคนนี้เราก็จะอย่างนั้นคงหลงแหละหลงใช่มันยังไม่รักหรอกยังไม่ได้เจอกันยังไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเลยอ่ะยังไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไม่รู้จักกันเลยมันเป็นรักไม่น่าจะได้นะแบบว่าถ้างั้นแปลว่ารักนะแต่เราต้องหลงก่อนแหละใช่ถูกแล้วมันต้องควรต้องหลงก่อนหลงไหลในรูปของเขาก่อนอ่ะสมมติแสดงว่าเป็นคนซีเรียสเรื่องความรักเหมือนกันจริงจังเอาอย่างนี้ดีกว่า ก็จริงจังฮะเราไม่ได้อยากคบคนเยอะๆเราชอบรู้จักคนชอบพูดคุยชอบศึกษาแต่ว่าคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีอ่ะอย่างหนึ่งที่โอรู้สึกมากว่าจะใช่ไม่ใช่คือต้องทดลองไม่ได้หมายถึงมีอะไรกันทดลองนอนด้วยกันมันจะมีไม่กี่คนที่นอนแล้วมันลงล็อกอ่ะนึกออกปะชอบให้นอนเราชอบนอนก่อนนะแต่พวกที่ไม่ลงล็อกก็ไม่ลงอยู่นั่นแหละโอก็จะรู้สึกตั้งแต่แบบเป็นปัญหาแน่ๆตื่นมาแล้วปวดแขนทุกวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนลงล็อกก็จะรู้สึกโอ้สบายดีจังตื่นมาแล้วรู้สึกดีนี่ก็จะมีผลสำหรับโอเป็นคนเจ้าระเบียบไหมไม่ฮะชีวิตง่ายๆไม่เป๊ะไม่ต้องเป๊ะไม่เลยเป็นคนไม่มีกฎเกณฑ์อะไรคุยกันเรื่องของเราสองคนคือเรื่องของเราสองคนไม่ต้องเอากฎคู่อื่นมาใช้ดีชอบตรงเนี้ยเวลาเรามีปัญหาคู่นู้นเรื่องของคู่นู้นไม่ใช่เราทำอะไรสบายใจสองคนก็คุยกันก็คือนี่แหละเรื่องของสองคนอย่างคนก่อนๆโอจะบอกว่าโอรู้แหละเขาหน้าตาดีมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะคุยกับคนนู้นคนนี้แต่เราจะไม่เช็คมือถือของกันและกันก็ถ้าอยากเช็คของโอก็เราให้เช็คแต่ถ้าให้เราเช็คเราต้องเช็คของยูด้วยนะต้องทำเหมือนกันต้องทำเหมือนกันเท่าเทียมครับโอจะไม่อะไรสนใจเลยทั้งสิ้นแต่ถ้ามีมาถึงหูว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เขาคุยกับคนนู้นคนนี้อยู่หรือเปล่าก็แปลว่าเฮ้ยมันไม่ให้เกียรติกันแล้วเพราะยูรู้ว่ายูคบกับเราอยู่นี่แต่ทำกับคนอื่นประเจิดจนได้ยินมาถึงหูเราเพราะบางทีคนไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นแฟนโออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็โสดนะจ๊ะทำงานไปก่อนตอนนี้ก็โสดฮะก็ดีนะเวลาคุยกับใครก็จะสบายใจขึ้นมันจะไม่ต้องแบบเหมือนแบบกักความรู้สึกหรืออึดอัดหรืออะไรเงี้ยโล่งใช่ฮะเมื่อก่อนก็มีอะคนที่น่ารักจังเลยอย่างคนที่บอกว่ารู้สึกถูกชะตาและชอบเนี่ยก็คุยเขาดิคุยได้ไงกูจะบอกว่ามีแฟนแล้วที่จะไปคุยกับเขาอีกอย่างเงี้ยก็ไม่ควรอันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นถ้าโอจะคุยกับใครอยากให้รู้ไว้ว่าโสดครับโสดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาคุยกับโอเลยต้องเปิดไปเรียวได้ค่ะเปิดไปเรียวได้นะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าโออาจจะร้องไห้กับต้นไม้ได้วันนี้อาหารเป็นไงบ้างอร่อยครับหลังจากที่ไม่ได้ทานมานานแล้วเขารู้สึกปลดปล่อยเป็นเอกเทศคนนี้ก็รักนะรักมากรักแต่ว่าอาจจะแบบว่าได้แค่นั้นแล้วเรายังหวังอยากจะให้กลับมาเราก็ยังหวังอยู่ก็ขอให้แบบว่ารีเทิร์นขอให้เป็นยังไงแต่เพื่อนก็ไม่กดติดตามตอนต่อไปแล้วมาคุยกับแฟนวันนี้ก็แบบว่าคุยกันถึงมุมมองความรักของคุณโออนุชิตได้แบบว่าเข้มข้นขอบคุณมากครับคือสนุกมากเลยคือขอให้แบบว่ารีเทิร์นนะขอให้ความรักแบบว่าน่ารักน่ารักเจอสิ่งดีๆคนดีๆน่ารักน่ารักขอบคุณมากตรงใจเราทุกอย่างแล้วก็งานแน่นเหมือนเดิมขอบคุณครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรคะฝากนิดนึงค่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะมีเป็นเมนเทอร์ซึ่งอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกกำลังตื่นเต้นกับมันรายการชื่อว่าสู้เพื่อฝันแล้วก็ส่วนละครก็เล่บรรพการครับเล่บรรพการคือตอนนี้ครับโอได้รางวัลเยอะมากก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าจะติดต่อให้รีบติดต่อไม่งั้นเดี๋ยวค่าตัวขึ้นนะพูดเลยจริงๆใครที่ดูอยู่เดี๋ยวอัพนะถ้ายังไม่มีบทก็มาเซ็นไว้ก่อนว่าจะจ้างแน่ๆใบละ500 บาทเลยครับค่าจองฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสนุกมากเลยขอบคุณค่ะงานแน่นๆตลอดไปค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการเลิฟทดลองที่นี่เวลาเดิมนะคะทุกวันพุธ 21:25 วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะจองเลยค่ะ500เองไม่แพงด้วยขอขอบคุณ SKJ Travel มันต้องเจอกันแล้วมันปิ๊งอะปิ๊งอาจจะแค่แบบเฮ้ยคนนี้ดูดีจังน่าสนใจจี๊ดใจอ่ะเหมือนแบบอย่างเงี้ยจี๊ดใจตลับเวลาไม่กล้าพูดเหมือนแบบมันเสียวหัวใจอ่ะเคยเป็นไหมอันนี้จะดูเหมือนจะเป็นโรคหัวใจกำเริบ